ตอนนี้ตลาดกำลังจับตามองไปที่ท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะในการเข้าแทรกแซงตลาดบริวัติเงินตราหลังจากที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นผันผวนเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนะคะเพราะว่ามีคนสำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาส่งสัญญาณว่าตลาดเนี่ยอาจจะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ในขณะที่นักลงทุนก็รอกันค่ะเพราะว่าเหมือนจะมีประเด็นว่าทางการเนี่ยเข้าแทรกแซงตลาดบริวัติเงินตราไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะนายโยชิมาสะฮายาชินะคะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ตลาดบริวัติเงินตราจะต้องเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็สะท้อนปัจจัยพื้นฐานขณะที่ความผันผวนที่มากจนเกินไปถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะคะดังนั้นญี่ปุ่นจึงจะจับตาความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทุกอย่างที่เป็นไปได้แต่เรก็ดีฮายาชิก็ออกมาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามต่อไปว่าญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเพื่อหนุนเงินเยนให้แข็งค่าขึ้น2วันติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักลงทุนในตลาดเงินต่างก็สงสัยนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ38ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยคาดการว่าการช้อนซื้อครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในช่วงพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมหลังการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้ว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งกระตุ้นให้ค่าเงินเยนพุ่งสูงขึ้นแล้วก็น่าจะมีการช้อนซื้ออีกครั้งในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมด้านนักวิเคราะห์บางรายนะคะก็สังเกตเห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการแทรกแซงตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับการแทรกแซงเมื่อวันที่1พฤษภาคมข้อมูลของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นะคะแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เงินสูงถึง 3,570,000 ล้านเยนหรือราวๆ 22,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเข้าแทรกแซงเมื่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่แล้วอีกทั้งตลาดก็จะจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลตลาดการเงินเพิ่มเติมด้วยเพื่อประเมินว่าญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเมื่อวันศุกร์ด้วยหรือไม่ค่ะ